ี่เพื่อนอะไรเนี่ยฮะไก่ยิบไก่ยิบไก่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 ได้ยินมั้ยได้ยินเสียงพวกมึงไก่ยิบตื่นได้แล้วเรายังไม่ตายแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนอ่ะเราตกมาที่ดาวอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าอะไรวะเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยสู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้นตายแล้วตอนนี้พวกเรา4ตัวบาทตกมาที่ไหนก็ไม่รู้นะครับทุกคนดาวอะไรก็ไม่รู้แล้วดูสภาพอากาศของประเทศดูน่ากลัวมากๆเลยอ่ะเราจะเอาชีวิตรอดจากที่นี่กันได้จริงหรอเสียงอะไรเอ้ยทำไมตัวอะไรเนี่ยทำไมยับหน้ามืดอ่ะมีไอ้เข็นน้ำแข็งด้วยเฮ้ยโอ้วิธีการเก็บน้ำแข็งโคตรไฮเทคเฮ้ยพี่การนั่นคือโลกเหรอนั่นคือโลกมันอ่ะนั่นบ้านกูป่ะน่ะไม่ใช่ใช่โลกนะเหรอตอนนี้ต้องหยุดละเฮ้ยมันเตือนว่าออกซิเจนเราใกล้หมดอ๋อหมดออกซิเจนจะหมดเฮ้ยกูตายไอ้นาคุณมืดอะไรวะอะไรวะเพราะเรามาเช้าออกซิเจนได้ในนี้อ๋อตัวนี้มีออกซิเจนนี่ไงมีกล่องด้วยอุ้ยในกล่องมีของเต็มเลยอ๋อเรามีเสบียงอวกาศ10กว่าถุงเดี๋ยวเข้าแล้วเข้าไปหมดอ่ะเฮ้ยของกูหมดเลยฉุกเฉินแบบนี้เราต้องรวมน้ำหนึ่งใจเป็นหนึ่งไม่งั้นจะตายกันหมดเอาหน้าบาทเดียวไอ้หยาวมึงเอาหานะแบ่งเพื่อนหน่อยอะไรกูใช้เยอะกูกินเยอะโอ้โหกูร้อยโลนะเว้ยใส่ไว้ในนี้ก่อนเดี๋ยวเราต้องเริ่มสำรวจก่อนฮะแล้วก็มีพวกแมทเทียลเต็มไปหมดเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะโคบอลเก็บอ๋อไอ้นี่มันมีให้ครับมันมีให้ครับไปไกลเงินมาดูตรงนี้เฮ้ยอะดาเมเทียมนี่ทางนี้ทางนี้กันอีกนี่จอครับอ๋อมีครับของทุกคนเราครับถังออกซิเจนได้อ๋อแล้วก็น้ำแข็งเรามาเปลี่ยนเป็นน้ำได้ครับผมเฮ้ยผมหิวน้ำพอดีเลยอ่ะลองดิไอรอนกับแมกนีเซียมอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะดูสภาพอากาศน่ากลัวมากทุกคนน่ากลัวน่ากลัวพายุทรายมันจะมีชีวิตรอดในที่อย่างนี้ได้จริงเหรอวะมันโหดไปหรือเปล่าเราโชคร้ายแล้วเราตกมาที่ดาวบรรดวงนี้กันน่ะเราจะเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกที่สามารถเอาชีวิตรอดบนดาวเคราะห์แห่งนี้ได้ผมเคยดูหนังคือมันลงมาปุ๊บมันก็จะมีเอเลี่ยนมันกินกัดเราตายเลยแต่ก็ไม่มีอะไรการันตีนะว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกโอ้ยออกซิเจนลงแล้วโอ้หัวใจเต้นโอ้หน้ามืดกูจะตายไอ้ยาวลงหัวใจเต้นตึกตักไม่เจอหน้าเธออ้าวกูตายเนี่ยมึงคิดจะฆ่ากูใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไงไอ้ยีนต้องใส่บูบไอ้กูไม่รู้ว่ากูเป็นผู้ประสบภัยเพราะสภาพดาวเคราะห์มันโหดร้ายหรือเพราะเพื่อนกูแม่งหนังหมาวะทุกคนก็มึงทำตัวอย่างนี้ไงมึงถือเป็นลูกน้องที่เจริญไม่ได้ก็จะผมไปเก็บพวกวัตถุดิบแล้วผมดอกไปนะผมไม่ต้องใช้อะไรบ้างแล้ววีเพนเฮ้ยขูดน้องแจ่วตั้งแต่ฟ้าตั้งแต่เลโก้แล้วนะฮะโอ้โหเอาหน้าเน้นๆน่ะไม่ได้เอาหน้ากูรู้ชะตาตัวเองไงรู้ชะตาตัวเองครับมาเราต้องช่วยกันทุกคนดูดิการลูกแดงลูกแดงช่วยอุ้ยกูกระบาดตกกระบาดอะไรเฮ้ยกูไม่อยากเล่นแล้วนี่มันเกมค้างบ้านเดียวชีวิตรอดไว้เฮ้ยพี่เพชรมันมีนาฬิกาเป็นเทนบ้านจะอุกกระบาดอ่ะดูดิทุกคนอุกกระบาดเออว่าโอ้โหเอานาฬิกาเป็นเทนแล้วที่อุกกระบาดอ่ะกูจะเป็นโฟอาร์มแจ๊บจะเป็นฮิวแมงกาซอใช่แล้วแจ๊บมึงอยากจะเป็นคนฮิวใจแต่มึงก็คงเป็นได้แค่ฮิวแมงกาซอแหละฮ่าแมงกาซอเว้ยของไปโอ๊ยเกือบตายเรื่องเรามันเริ่มเหมือนตอนนี้พบเขาเมื่อเราไม่ดีแล้วล่ะเราทำไม่ได้มันก็มือเขาเดือดแรงลึกลับเปลี่ยนแปลงเพื่อจนเกิดนี่นะมันมาถึงแล้วอย่าทำไม่ใช่เด็กน้อยที่ขี้ขาดขาดแล้วเพื่อนเพื่อนโอ้ยกระบาดอะไรอ่ะมีการที่การกระบาดลงใส่ยาไอ้ทิ้งเหลืออ้าวแล้วเมื่อเขายาจะไงเอากระบาดตกใส่ยาจริงในเนี่ยไปเช็คกูด้วยเข้ายาไม่ได้กูกระบาดต้องใส่ยาโอ้ยโอ้ยโอ้ยลงใครแม่งไร้เมเทโอวะเนี่ยลงมารัวๆเลยไอ้เหี้ยคนบาดใครอยู่แถวนี้วะเนี่ยโอ้ยกูบาดเยอะเลยทุกคนดูดิตูมเฮ้ยเราต้องจริงจังระหว่างการเอาชีวิตรอดในดาวเคราะห์แห่งนี้โอ้ผมจริงจังถ้าทุกคนติดแล้วเราจะตายกันหมดนะเว้ยก่อนอื่นเราก็ต้องคราฟของที่ทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ในดาวเคราะห์แห่งนี้ได้นะทุกคนเริ่มจากการคราฟกระเป๋ามาก่อนเลยครับผมแบ็คแพ็คจะต้องพูดว่าแบ็คแพ็คพูดแบ็คแพ็คพูดแบ็คแพ็คแบ็คแพ็คเย้กระเป๋ามาแล้วแบ็คแพ็คแบ็คแพ็คสวมใส่ด้วยแบ็คแพ็คความเสียเลยมาครับกระเป๋าให้หมดเราต้องมีคนละใบต่อไปครับไอ้นี่ถังออกซิเจนขาดแมกนีเซียมพี่กายหัวแมกนีเซียมมาแล้วเฮ
โอ้โหอันนี้แหละตัวแบกของตี้ของแท้นะทุกคนไม่ใช่เหรอเนี่ยเห็นด้วยต้องเดินไกลแล้ววะครับถังออกซิเจนมาถังออกซิเจนเราเก็บอากาศได้100นะครับทุกคนซึ่งผมไม่รู้นะครับมันต้องเรียกว่า100อะไร100กรัม100มิลลิกรัมหรอขอโทษนะครับนี่ไม่ใช่เด็กวิทย์100ชิ้นโอ้ไม่ใช่100ชิ้น100ชิ้น100อันตอนเนี้ย100เออที่เรากักได้อ่ะ100เนี่ยมากลายเป็น145เพราะเราครับถังออกซิเจนมาเพิ่มพูดให้ดูโง่นะพวกเราอ่ะ100มิลลิกรัม100ขีดโอ้ใครๆก็รู้ เด็กวิทย์ไม่ถูกใจสิ่งนี้ต่อไปเราต้องครับไมโครชิปจะทำให้เราสามารถมีเมนูครับขึ้นมานะครับลองโอเคได้มาแล้วสวมใส่ปุ๊บจะมีหน้าเมนูครับแบบนี้ทำให้เราครับของจากข้างนอกได้แล้วเป็นของใหม่ๆเจ๋งว่ะพวกมึงทำตามกูด้วยนะทำตามอยู่ครับผมจดอยู่เนี่ยเอออย่างนั้นแหละต่อไปเราต้องครับไปนี่เว้ยเป็นที่อยู่อาศัยที่มีออกซิเจนอยู่ข้างในโอเคเราจะได้มีสถานที่พักเราจะได้ไม่ต้องวิ่งมาเติมฟิวบ้านอ่ะฟิวบ้านบ้านพักพักอาศัยแต่มันต้องใช้ไอรอน2กับไทเทเนียม1ว่ะหาครับของตัวเองมาครับกันเลยพวกเราอยู่ได้เว้ยถ้าเราร่วมใจกันเป็น1อ่ะน้องอะไรของมันเหรอร่วมใจกันอยู่แล้วไอของกูโอ้โดนล้านเราอยู่ได้เว้ยถ้าเราร่วมใจกันเป็นหนึ่งอ่ะน้องนี่ไงเอ้าเราทำดีไม่ได้ดีเว้ยเพื่อนเราทะเลาะกันแล้วกูว่าเราจะเพิ่มโอกาสการรอดได้เว้ยถ้าเกิดเราแอบสังหารนายเหยาทิ้งอ่ะอะไรอ่ะกูกินไปหมดแล้วอ่ะอาหารในกล่องจริงปะเนี่ยจริงอันนี้มึงกินเพราะมึงหิวแหละไม่ได้กินเพราะอยู่รอดเอ้ยไม่เป็นไรไทเทเนียมมีอยู่ในชีวิตจริงปะเนี่ยอ๋อออกซิเจนจะหมดอีกแล้วเอากดชิปวิ่งได้กูเพิ่งรู้นี่ไงผมวิ่งได้แล้วอย่าต้องการดูการกินเดี๋ยววิ่งหาอากาศหายใจอ่ะสมเพชมากกินน้ำหน่อยทุกคนอาหารด้วยกิน2ถุงเลยหิวครับได้แล้วครับโอ้โหอุ๊ยห้องใหญ่กว่ายานเราอีกดีแล้วลองวางเลยครับว้าวอุ๊ยลอยได้ด้วยเหรอเฮ้ยนี่เอาสิ่งเล็กๆด้วยแล้วทางเข้าอยู่ไหนวะอยู่หน่อยนี่ไงพี่มันต้องสร้างประตูนี่ไงเย้อ๋อสวยจัดทุกอย่างเชดเยอะมากเอาว่าจุดเริ่มต้นของเราทุกคนพอเข้ามาเลยออกซิเจนเพิ่มด้วยมีที่เก็บออกซิเจนเพิ่มนะครับเฮ้ยอันนี้คือเราสร้าง2ชั้นเหรอมันไม่เห็นเชื่อมกันเลยนะมันไม่เชื่อมกันนะกลัวไม่รอดแต่แอบมากก็2วันเลยเนี่ยกูอย่าช้ำบนเลยเวลาในอวกาศมันช้าแล้วก็ตายช้าหน่อยต่อไปครับกังหันลมเฮ้ยบังดิไอ้แจ๊บทำไมปึ๊บว้าวกังหันลมเว้ยอ๋อมันจะเจเนเรตเอเนอร์จีให้เราสร้างพลังงานไฟฟ้าให้เราได้มา 1.2 เอเนอร์จีต่อวีนะคือไอ้กังหันเนี่ยมันได้เอเนอร์จีแต่ไอ้โคมไฟเนี่ยมันเสียเอเนอร์จีแสดงว่าทำให้เราสามารถใช้โคมไฟได้เพราะเรามีตัวปั่นพลังไฟแล้วไอ้เรียกกูว่ากายหงิดสตีฟจ็อบเย็นโอ้โคมไฟสตีฟจ็อบกูสร้างไฟส่องหินว่ะไอ้เมสไอ้โหไอ้เนอร์อะไรกูนึกว่าแม่งจะด่ากูว่าสตีฟจ็อบส์ไปสร้างโคมไฟแม่งบูลลี่กูหนักกว่าเดิมสร้างโคมไฟสองก็ยังมีประโยชน์อยู่ยังเห็นไฟกลับบ้านอยู่อย่างนี้เอาใจตามอีกแล้วโตคาร์บว่ะใช้ไอรอนกับซิลิคอนในการสร้างเป็นโตคาร์บที่ระดับสูงกว่านายาเราด้วยนะพวกมึงลองมาคาร์บของจากในโตคาร์บอันนี้ดิไหนโอ้ตัวใหญ่มากเฮ้ยคนเท่นี่ไงมันมีเอ็กโซสเกเลตันใช่ปะเอ็กโซสเกเลตันอ๋อไอกระดูกไงไอ้กระดูกอ๋อเกเลตันที่มีอัลติเมทสกิลเกิดใหม่ป่ะใช่เกเลตันจริงครับตลกนะอันนี้ไปทางตลกนะอันนี้ผมไม่ตลกกับคุณนะครับชีวิตผมแขวนอยู่บนเส้นได้แล้วมีผู้นำเอ็กโซสเกเลตันคิงอยู่แล้วดูผู้นำเราพี่เทนผมบอกเลยยังเก่งนะยังเก่งเลย2วันอ่ะ2วันไอ้ออกซิเจนหมดแม่งบีบคอตายอ่ะลั่นเลยทิวทัศน์ที่แสนจะโหดร้ายแบบนี้เราจะเปลี่ยนให้มันมีความซีวิไลในเวลา3ปี2วันจะตอบจะพูดแต่ยังคิดอ่ะยังคิดพี่เพชรพี่ดูความมั่นใจที่เขามอบให้เราดิพี่ก็ต้องช่วยกันดีเนี่ยกูมานั่งฟาร์มของให้พวกมึงอยู่เนี่ยนี่เหรอหุ้นนำเราอ่ะเตือนเฮ้ยพี่เพชรเราต้องการไอรอนพี่เพชรเราต้องการไอรอนโลพาวเวอร์เอ้าเรียบร้อยพลังงานเอ้ามันไม่ทำงานแล้วต้องทำที่ปั่นไฟเพิ่มเฮ้ยไอรอนพี่กายไอรอนโอเคเรากำลังมีไฟแล้วถ้าเกิดเราอยากให้เมืองเรามีความซีวีไลอ่ะเราจะต้องคาร์บไปนี่เยอะๆป่ะกังหันไว้ปั่นไฟเพราะของทุกอย่างที่คาร์บมาเนี่ยมันเสียเอเนอร์จีหมดเลยอ่ะกูรู้แล้วเจ้ามิงอะไรอ่ะเจ้ามึงไปสร้างสิ่งนี้100อันอุ้ยแกอุ้ยแกเราต้องทำเพื่อความอยู่รอดของพวกเราส่วนเจอาร์ตอนเนี้ยเสบียงใกล้หมดแล้วหมดอะไรเหลืออยู่อาหารไปเตรียมอาหารมา
1,000 ถุงพี่เคยดูหนังมาที่มันไปดาวใหม่ๆแล้วมันก็จะมีคนแบบไอ้กูไปหาเสบียงเองแล้วแม่งก็โดนเอเลี่ยนแดกโดนแดกแบบตัวขาดครึ่งอ่ะไอ้นั่นแหละจุดประสงค์ที่กายให้มึงทำจ้าอะไรอ่ะส่วนน้องแจ๊บมึงจะร้องทำไมวะไปไร่เก็บพวกแมทเทอเรียลมาให้หมดโอ้โหกายได้ของมาเต้เนี่ยแมกนีเซียมส่วนกายหยิบนอนรอสูตรออกซิเจนชิวๆในห้องอะไรอ่ะตลกคนผู้ชมดูแล้วกันว่าใครทำหน้าที่อะไรอ่ะพี่กายเราเป็นทีมสำรวจดิคนโหดๆต้องเป็นทีมสำรวจตามมาใช่แล้วอันนี้สิ่งที่สำคัญนะครับผมในการเอาชีวิตรอดเนี่ยเราจะต้องรู้จักภูมิประเทศให้ดีเพราะงั้นผมจะไปสำรวจนะครับแต่ตอนนี้สภาพอากาศค่อนข้างน่ากลัวเจ้าเตรียมอาหารเดี๋ยวพี่เตรียมออกซิเจนออกซิเจนเอาสัก5ถังแล้วกันนะเราต้องไปหาโคบอลทุกคนเก็บโคบอลมาเยอะๆเพื่อทำออกซิเจนแจวเตรียมน้ำอาหารเราจะไปสำรวจกันแจวเราผ่านไปทาง 17:07 เห็นไหมมันมีซากปรักหักพังอยู่น่าจะเป็นซากยานป่ะเอ้าหนูว่ามีคนที่เคยลงมาดาวคอนี้ก่อนเราอ่ะ 17:07 คืออะไรกูไม่ได้ยินหรอกกูก็ไม่รู้กูพูดเพื่อกลับไปตายในยานดีกว่ากลับไปรอวันตายอ่ะเห็นใช่ไหมยานนั้นเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันน้องหยาวว่าตอนกลับมาจะเห็นกังหันลม100อันแล้วนะครับโอ้ใครจะไปทำได้วะหมายังทำไม่ได้เลยมันมีที่ขุดด้วยว่ะแต่ที่ขุดมันจะทำให้เราเจเนเรตแรงดันหรอแต่ใช้พลังงาน 0.5 ต่อวิโอเคเอาไปทำอะไรวะแรงดันความดันหรือเปล่าตอนนี้ความดันดูขึ้นนะปีดแล้วตอนนี้ปีดแล้วเฮ้ยอยากทำดีจ้าแต่เย็นสวยน้องอันนี้ผมขอลองวางก่อนแล้วกันปุ๊บมันจะขุดเอาความดันนะแต่เราตอนนี้เรายังไม่รู้นะว่าเราเอาแรงดันเพื่อความดันเราเอาแรงดันไปทำอะไรได้บ้างกินน้ำเฮ้ยอันนี้คือจอเฮ้ยเราสามารถคับทีวีดูได้และนี่ก็คือทีวีของพวกเราครับทุกคนอุ้ยดูเน็ตบิ๊กเปิดการ์ตูนดูไม่ใช่ทีวีเว้ยมันคือจอที่จะแสดงผลว่าเรามีออกซิเจนสะสมอยู่เท่าไหร่อ๋อเนี่ยแล้วก็มีบอร์ดถึงแรงดันด้วยเพชเชอร์อ๋อนี่ไงเพชเชอร์ที่พี่ขุดไปป่ะใช่แล้วก็มีฮีทความร้อนด้วยทุกคนนี่ไงที่เราขุดมันเด้งขึ้นแล้วอ๋อมันทำไมมันได้บอกพลังงานที่เรามีอ่ะแสดงว่าต้องเป็นอีกจอนึงอ๋อนี่ไงจอพลังงานอุ้ยผมเจออาหารเต็มเลยพี่เพชเอามาให้กูข้างโต เก็บไว้เองด้วยกูเก็บไว้เองเลยมาให้กูดูแลนี่ครับแล้วก็อันนี้ เป็นจอที่เอาไว้ดูมันจะบังเหรอไว้ดูพลังงานที่เรามีก็บังนิดนึงแต่ช่างแม่งแล้วมึงไม่เห็นจะโชว์ค่าเลยอ๋อนี่ไงตอนนี้เรามีอยู่ 9.7 kW กิโลวัตต์กิโลวัตต์กิโลวัตต์นวัตไหนวัตกับกูบารามึงอะแถวซ้ายคือพลังงานที่เรากำลังใช้อยู่ตอนนี้ส่วนแถวขวาคือที่เราได้มาถ้าฝั่งซ้ายเราใช้มากกว่าฝั่งขวาก็บัตรลงแล้วก็บัตรลงเยอะจะทำให้ทุกอย่างดับลงนะครับไฟฟ้าดับโดนตัดไฟก็บาดใหม่แล้วเนี่ยไม่แต่ดีแล้วว่ะมีของเต็มเลยอุกกาบาตตกต่อไปเป็นจอบูปินเป็นการวางที่อุบาทมากทุกคนแต่เน้นใช้งานไปก่อนแล้วกันช่วงแรกเป็นบูปินทุกคนให้เราได้คาบของที่โหดขึ้นอีกถ้าเรามีดังนั้นถึง70เลยนะปลดล็อกถังออกซิเจนเทียร์2เป็นถังออกซิเจนที่ดีขึ้นใหญ่ขึ้นโอ้เก็ตแล้วเก็ตแล้วแล้วขั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นที่คูณแบบเทียร์2เทียร์3เลยทุกคนโหแล้วก่อนเราจะปลดล็อกหมดแล้วดูดิกูไม่เข้าใจเลยตอนที่คุณน้ำลายยืดตันเลยพูดภาษาแบบกูว่ากูก็ยืดอยู่ในครั้งแรกกูจะบอกว่ากูได้ต้องพูดอะไรผิดเยอะแล้วเด็กวิทย์มานั่งกำหมัดดูคลิปกูน้ำลายยืดเลยตอนนี้พูดไปจ่ายแต่เกมมันเจ๋งว่ะทุกคนแบบเราไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เราก็เข้าใจมันอยู่ไม่รู้เหมือนเดิมเข้าใจอยู่พี่พูดมาได้ไงว่าเข้าใจอยู่แม่งจะคราฟของแม่งใช้ไอรอนแค่อันเดียวเงี้ยต่อไปจะคราฟฮีเตอร์มันจะสร้างพลังความร้อนให้กับเราอ่ะมันต้องใช้อิริเดียมว่ะแต่ตั้งแต่กูสำรวจมากูยังไม่เห็นอิริเดียมเลยเฮ้ยอย่างที่บอกเราต้องเริ่มสำรวจจริงๆแล้วเพราะตอนเนี้ยเรามีแร่ที่เราไม่มีอยู่นั่นก็คือแร่อิริเดียมเฮ้ยถ้ากูเข้าไปเอาอะไรสตาร์ดิวได้ในชิลเลยเนี่ยมีเป็นร้อยอันไอ้เจ้าเราไปสำรวจกันพี่การดูนี่นี่พี่อาหารที่พี่เตรียมอ่ะเตรียมเสร็จยังน้องเสร็จแล้วครับพี่ขึ้นมานี่ก่อนครับพี่เห็นบนกล่องเปลี่ยนชื่อกล่องได้ด้วยวะแต่การที่มึงแสดงความเป็นเจ้าของอ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมึงอยู่ต่อหน้าอย่างนี้ไม่พี่มันต่อกันครับมันต่อกันครับเปลี่ยนชื่อกล่องยังไงอ่ะอ๋อเจอาร์นัมเบอร์วันไวแล้วพี่ดูข้างหลังเลยเย้การหยิบดับเบิลทูมึงตลกเหรออุ้ยไก่ดิดนูฟไอ้มันด่ากูไอ้แจวขอน้ำหน่อยขอแห้งอยู่นี่ไงเต็มเลยเนี่ยโอ้โหคาบาร์มันเต็มเลยไอ้ที่แจวเอามาเนี่ยขโมยหมดเลยแจวเอาไปไหนแล้วทีมสำรวจเขาจะไปกันแล้วเนี่ยไก่ดิดมาเอาน้ำอาหารน้ำเต็มเลยโอ้โหต้องพร้อมเราจะเริ่มสำรวจที่แรกก็คือยานที่มันดูเหมือนในดักก้อนบอลอะของยานฟิเซอร์วะผมมันใหญ่มากเลยจ้าเข้ามาดูหน่อยพี่ก็ไม่รู้ว่าจะโดนมะนาวต่างดุจับกินหรือเปล่าพี่แจวลาก่อนพี่แจวลาก่อนเพราะผมเราจะเข้าไปโดนยิงขอรบกวนหน่อยครับเดี๋ยวมาแล้วมึนๆหรือเปล่านะ
นี่ครับทุกคนเราทำลายได้ตอนนี้เราผ่าเขาได้แล้วแล้วข้างในมีอะไรอยู่ก็ไม่รู้เก็บอาหารมาแล้วเก็บอาหารอะไรอ่ะไม้โกไม้โกเฮ้ยแล้วในห้องนี้มันมีหีบด้วยอ๋อมันมีบูปินว่ะเจ้าเจ้าจะหมดข้างในมีอะไรปะจ๊ะโอ้มีเต็มเลยพี่โอ้โหของอุ้ยอีนี่เนี่ยได้แล้วสองก้อนแล้วพี่เบนพี่เจฟช่วยด้วยเอาอาหารมาด้วยอาหารของใครก็ไม่รู้เด็กได้ยินเดียสั่งอะไรเว้ยมันมีต้นไม้ด้วยว่ะในเนี้ยไปผมต้องออกจากยานนี้แล้วว่ะถังไนเจนผมจะหมดแต่ว่ายังสำรวจได้ไม่สุดเลยอ่ะต้องไปสุดกว่านี้ก่อนทำลายครับคนข้างในมีอะไรด้วยไม่รู้อะไรอ่ะมะนาวต่างรุ่นหรือเปล่าเตื้อเจนจะหมดเนี่ยสำรวจได้ไม่สุดเลยผมต้องออกก่อนทุกคนถังไนเจนหมดแล้วทางออกอยู่ไหนวะทุกคนโอเคโอเคผมว่าผมต้องสร้างฐานไว้ตรงนี้ว่ะไว้มาหายใจจะได้สำรวจต่อเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดนี่สร้างที่คราฟด้วยผมไปฟาร์มโคบอลเพื่อทำออกซิเจนก่อนทุกคนเมื่อกี้พี่ไม่แน่ใจนะพี่สำรวจถึงครึ่งหรือยังอ่ะมันกว้างใหญ่ไพศาลจริงๆว่ะออกซิเจนล้วนๆเลยครับทุกคน3ถังคิดว่าน่าจะพอนะเพื่อนยังไม่เคยรู้สึกว่าออกซิเจนมันสำคัญ4ดีกว่าว่ะเมื่อก่อนเลยว่ะหลังจากพรุ่งนี้ผมจะเริ่มปลูกต้นไม้วันละต้นเย้เท่ต้องหยุดไม่ยามึงต้องหยุดหายใจเริ่มจากต้นถั่วงอกก่อนแล้วกันเริ่มจากพรุ่งนี้มึงหยุดหายใจอ่ะเพื่อจะได้ประหยัดออกซิเจนคนอื่นไม่ได้ก็ใจร้ายโอเคกลับมาใหม่ที่หน้าทางนี้นะมันมืดมากเพื่อนขวานหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะมันเคยทำลายว่ะอ๋อมาทำลายได้ของวิลเลียมเรียมเต็มเลยอ๋อทำลายได้ของมันมาข้างในมีข้อความจากเอเลี่ยนเปิดอ่านไงวะเอ้ยนี่ไงเป็นข้อความที่ทิ้งไว้นะยานนี้น่าจะเป็นยานคาร์โก้ชิปซีเรร่า4อ๋อคาร์โก้ชิปน่าจะเป็นยานเสบียงนะอ๋อถึงว่ามีเสบียงให้เราเก็บเต็มเลยเช้านี้ในวันที่17ของการเดินทางอวกาศเพื่อไปดาวสติกมายานเกิดเหตุไม่คาดฝันและหลุดไปจากไฮเปอร์สเปซเราเสียการควบคุมเราเลยต้องทำการจอดฉุกเฉินบนดาวที่มีใครรู้จักนี้อ๋อดาวดวงนี้คือดาวอะไรก็ไม่รู้เว้ยพวกเราเราได้ข้อมูลแล้วนะครับยิงฝังยิงผ่านทอนพี่แจ๊บพี่ฟังดิพี่ดูดิไม่มีใครรู้จักดาวนี้เว้ยฉันไม่แน่ใจว่าเราจะเจออะไรแต่มันดูเหมือนจะมีพายุบนพื้นผิวของดาวดวงนี้ฉันหวังว่าเราจะรอดปี3021แล้วมันไปไหนนะไอ้พวกนั้นตายห่าว่าตายหมดแล้วไอ้คนเขียนตายไปแล้วไอ้พวกที่มาก่อนเราแม่งตายหมดแล้วแต่เราตามไปไม่ต้องห่วงมันจะมีชีวิตอยู่ในหลืบสักที่นึงของดาวแห่งนี้เว้ยไม่เราไปเขียนจดหมายไว้เลยไหมเผื่อไอ้พี่หน้ามันมาเราจะได้บอกมึงไม่ต้องหวังมึงไม่ต้องสำรวจเฮียมั้ยมึงนั่งกอดกันรอวันตายเราต้องรอดโอเคเราหมดธุระกับซากยานนี้แล้วเราต้องสำรวจที่อื่นต่อนะเพราะว่าดาวคลอนี้มันกว้างใหญ่มากสำรวจไม่ได้เลยแบบนี้กลับไปดูผลงานเพื่อนร่วมทีมเราให้ชื่นใจดีกว่าเว้ยนี่นะเราใช้แร่ในนี้โอ้โหเชสและแจ็บแย่อย่างดีอันนี้หีบแร่โคบอลแร่ซิลิคอนน้ำแข็งไทเทเนียมเหล็กไอ้แจ็บเอาจัดแล้วไหนอะอิริเดียมนี่อยู่กล่องนี้กล่องนี้กล่องไหนแต่ไม่ต้องห่วงนะผลจากการประจนภัยของพี่อะทำให้พี่ได้อิริเดียมมาถึง5ก้อนเดี๋ยวแต่ผมได้มาเลยทันมาเต็มเลยเนี่ยกูพูดยังไงว่า5ก้อนมันเยอะอ่ะเฮ้ยมันไม่ได้หาง่ายๆน้องมันมีให้เก็บแถวนี้เลยครับก่อนเฮ้ยพี่เมธผมเจอหินแบบซุปเปอร์อัลลอยอ่ะซุปเปอร์อัลลอยและนี่คือผลงานของยาวหมิงครับทุกคนอะไรอ่ะทำดีมากน้องยาวอูแบบนี้ผลงานในเทอาพลังงานเราพุ่งยังไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเออบุญมันได้ยังไงเดี๋ยวเอาซูเปอร์อะลอยกลับไปอวดแม่งอินฟินิตี้สโตนหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวกลับไปให้ดูนี่นะครับพลังงานไฟฟ้าที่ยาวหมิงสร้างมาตอนนี้ทำให้เรามีถึง28กิโลวัตต์28เลยนะครับแล้วตอนนี้แจ็คก็ฟาร์มแมทเทียลให้เราเยอะมากเท่ากับเราครับมันๆเลยทุกคนตอนนี้พี่กายหมดล็อกแคมป์ทีเย้พี่เราก็จะไม่หลงแล้วอันนี้ผมฟาร์มฮีเตอร์ก่อนฮีเตอร์ต้องวางไว้ในยานป่ะใช่ฮีเตอร์ต้องวางไว้ในยานนี่ฮีเตอร์ให้พลังความร้อนกับเราต่อไปเราจะลองคาร์บอันนี้ทุกคนเป็นที่ที่เอาไว้ปลูกพืชหรอไอ้จ้าก่อนอันนี้บอกมึงได้เมล็ดพันธุ์หรอใช่ผมได้เมล็ดพันธุ์แบบได้มากายอยู่ไหนอ๋อแล้วทำให้เราได้ออกซิเจนด้วยการที่เราปลูกต้นไม้อ่ะลองเลยอ๋อไหนใครมีต้นไม้มากใส่ไปได้นี่ไงผมใส่เข้าไปได้นี่ไงพี่ผมใส่เข้าไปแล้วนี่ไงหรือว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่ต้องแบกถังออกซิเจนแล้วเราจะสร้างต้นไม้ของพวกเราขึ้นมาจุดหมายเราไปของพวกเรานะเว้ยเราต้องทำให้ดาวเคราะห์ดวงนี้มีไอเทอร์ฟอร์เมชั่นออกซิเจนความร้อนแล้วก็แรงดันเยอะๆเพื่อที่จะได้ปลดล็อกของคราฟดีๆใหม่ๆว่าไงน้องชายพี่ดูดิพี่ดูอันหลังๆดิวันนี้ให้สร้างได้เต็มเลยใช่ไงโหอันนี้มันแบบเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหนี่มันมีอะไรเนี่ยไข่กบอะไรวะเนี่ยไข่กบด้วยเฮ้ย Animal Shelter ฟาร์มสัตว์เหรอวะเฮ้ยแบบนี้น่าสำรวจว่ะเดี๋ยวผมไปสำรวจเพิ่มต่อนะเฮ้ยแล้วมันเอาไมโครชิปที่พี่เก็บมาบนยานใส่ได้ด้วยว่ะอะไรอ่ะปลดล็อกรองเท้าเย้นี่ไงรองเท้าวิ่งเร็วเหมาะกับนักสำรวจอย่างพี่มากเลยเดี๋ยวกูอัปเกรดกายคนละคู่สวยจ้ะน้องชาย
หมาเงี้ยป่ะโอ้โหอะไรอ่ะซิงเลยป่ะเนี่ยนี่แหละหน่วยสำรวจเขาใช้การครับอะไรอ่ะโคตรงกเลยอุ้ยไวทีนวิวโอ้โหแซงนี่แหละคนที่ไปหาของบรรยานของมันก็จะโหดอย่างนี้เลยวิ่งไปขุดแร่ตั้งไกลวิ่งไปเดือดแฟดอ่ะไม่ทำอะไรเลยแล้วเอาของไม่ใช้อีกพี่ก็ดีว่ะเดี๋ยวผมขึ้นไปเอาแรกกับมาให้น้อยแล้วแล้วตอนนี้ผมไปทำถังออกซิเจนก็ได้ชิวมากนะเพราะว่าแจ๊ปปั๊มผมเอามาเยอะจัดภาพหมดพี่เบนนี่ฮะเอ้าไอออนหายไปไหนหมดอ่ะปาหมดไอเบนเอาไปสร้างกลางหันไงเฮ้ยกระเป๋า2เฮ้ยสวยจัดใครปลดล็อกกระเป๋าขั้น2กลับไปเอาโอ้กลับไปครับทำดีน้องเหยาอูอันนี้สำคัญมากสำหรับนักผจญภัยของเราที่จะเก็บของไว้เพื่อนๆแต่ไอรอนหมดแล้วอ่ะน้องแจ๊บโอ้โหจะไปทำงานเลยวิ่งไปอย่างไรอ่ะไอรอนไอรอนเนี่ยอยู่ไหนอ่ะไอรอนไม่มีจริงค่ะไอรอนมากนี่ทุกคนไปเจอแล้วไอรอนอยู่เนี่ยมันแต่ไอรอนเวลามันอยู่ใกล้ๆกันหมดใช่ไอผ้าตัวกระเป๋า2ไอ้ใครอ่ะไปฟังเองน้องเฮ้ยคุณทำมาแล้วกี่กังหันลมเสร็จแล้วหรอแล้วเดี๋ยวเชียร์วิ่งปลูกต้นไม้เอาออกซิเจนกันได้ดีมากตอนนี้ผมคราฟนี่ก่อนทุกคนกระเป๋าเทียร์2โอ้ยเก็บของได้เยอะขึ้นเอาแร่เหล็กมาใส่ให้เว้ยเจอแฟบิกแล้วเอามาเสิร์ฟจะเอาไปให้คราฟเทียร์1ให้กูก่อนอย่าเพิ่งคราฟเทียร์2ทำไมอ่ะพี่เอามึงเห็นใจเด็กฟาร์มของเราหน่อยดิเฮ้ยคราฟของให้เขาหน่อยไอ้แจ๊บพอแล้วเดี๋ยวพี่ไปผจญภัยหามาให้เองตอนนี้แร่มันหมดแล้วเฮ้ยพี่น้องเจอซูเปอร์อร่อยอู้เจอแฟบริกด้วยไปมีสลากกับชีวิตได้เลยโอเคไหนวะผจญภัยไม่เจอเลยเอ้ยไอ้แจ๊บไปหาอีเลเนียมาหายากเลยหาแม่งหาโคตรยากเลยเนี่ยใช่ตอนนี้เราสำรวจยานฟีเซอร์ตรงนั้นไปแล้วไอ้ตรงโล่งๆนั่นน่ะไอ้จ๊ะดูจอพี่ดิฝากน้องสำรวจตรงนั้นหน่อยนะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะไปตรงนี้ช่องเทวดากองว่าไม่แต่ตอนนี้ผมหาทางกลับบ้านไม่เจอแล้วเอาล่ะเราช่องเทวดากองทุกคนเฮ้ยมีหีบด้วยนี่ไงเจอบ้านตัวเองแล้วจิ้วจะเอาไม้ผ้าน่ะเฮ้ยแอกเลนมะเขือม่วงเราจะมีมะเขือม่วงกินพี่เจอเมล็ดมะเขือม่วงว่ะน้องเอาแล้วมันปลูกไงมันอาจจะมีให้คับเรื่องกระจกหรือเปล่าอาหารเต็มเลยเก็บมาก่อนเสบียงทั้งนั้นดาวเคราะห์ไม่ทราบชื่อที่เราอยู่เนี่ยมันเห็นดาวเคราะห์ดาวอื่นหลายดวงมากเลยว่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยมันมีหินแปลกๆขึ้นมาเต็มเลยอ่ะตรงแอเรียเนี้ยเฮ้ยวิ่งเร็ววิ่งเร็วจะพื้นที่มันกว้างมากเว้ยดูดิมันแบบเชี่ยมันมีขอบเขตจุกๆปะเนี่ยมันมีต้นไม้ที่ผลิตออกซิเจนถึง 200% เลยว่ะตอนนี้พี่เจอของดีๆเอ้ยแล้วก็เจอบูปินอีกแล้วสำคัญมากบูปินอ่ะปลดล็อกของใหม่ๆตอนนี้เราออกมาไกลจากฐานเรามากนะผมควรสร้างไอห้องออกซิเจนไว้แถวนี้ด้วยเป็นฐานครับโอเคออกซิเจนจะหมดพอดีสร้างแม่ตรงนี้เลยก็สร้างประตูทางเข้าโอ้เราผลิตไฟโคตรเยอะเรามีฐานเพิ่มทางนั้นอ่ะอุ้ยมีหีบอีกเยอะเลยอ่ะตรงเนี้ยหีบเล็กอุ้ยได้บูปินมาเยอะมากการมารอบนี้แบบไม่สูญเปล่าเลยนะโหแล้วก็ย้อยของไปเต็มหมดหน้าเราแม่งไปเที่ยวเว้ยเที่ยวเอาของไม่มาเมืองนั้นเนี่ยของเยอะจริงว่ะไม่ระวังเจอเอเลี่ยนนะโหที่ไหนอะมากลัวฟันเจาะหน้าให้เอาฟันไปเจาะเอเลี่ยนมาเยอะมากไม่ต้องห่วงนะพี่จะกลับไปกับออกซิเจนลึมๆมีทั้งใบเล็กฟันมีต้นไม้เต็มไปหมดไอรอนใครเนี่ยไอ้แจ๊บมาได้ไงวะเนี่ยวิ่งมึงดูดาวตรงนั้นเนี่ยแจ๊บไหนชาวโลกเฮ้ยเฮ้ยไอ้กินเสียงอะไรอ่ะยิ้มแบบกูว่าไอ้เสียงอะไรอ่ะมันมีในดิสคอร์ดที่ใช้โปรแกรมเปลี่ยนเสียงแล้วทำมาเป็นเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะกูรู้แล้วใครเกิดอะไรขึ้นหรอตอนแหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรแดงๆเต็มเลยกระพริบกระพับพริบวับกระวาวลองเอเลี่ยนนะเอเลี่ยนโอเคอิริเดียมชัดพี่เจอแหล่งอิริเดียมแล้วน้องอิริเดียมที่น้องๆบ่นว่าขาดแคลนพี่ก็เอาไปให้แหล่งเลยอ่ะเป็นแหล่งเลยเนี่ยเจอ3เม็ดแล้วอ่ะหุ้ยแล้วมีภูเขาคริสตัลอะไรด้วยก็ไม่รู้เฮ้ยพี่กายเจอเต็มเลยพี่เม็ดจริงจริง6เม็ดกี่เม็ดกี่เม็ดจริงเยอะเยอะเยอะ10เม็ดอ่ะรวมๆอ่ะโอ้โหลืมลืมโหอิริเดียมแร่หายากแต่กายยิ่งจัดให้10เม็ดพอดีเลยและนี่คืออะไรวะเนี่ยมันจะละลายเมื่อแต่ว่าเรามีไอ้ NK 100หน่วยอ่ะพลัง NK ได้มาจากการขุดป่ะแล้ว NK มันย่อมาจากอะไรวะ NK ที่มันสุกี้ป่ะไม่น่าใช่นะน้องมันบอกว่าเป็นภูมิคุ้มกัน Natural Killer Cell เป็นเม็ดเลือดขาวอันนั้นแหละเอาเป็นว่าเราต้องมีค่า100 MK เพื่อละลายคริสตัลตรงเนี้ยตรงนี้เราจะไปต่อได้เราต้องขุดพลัง NK นี่ให้ได้100หน่วยทุกคนนอกจากจะได้ค้นพบอะไรใหม่ๆแล้วยังได้อิริเดียมาถึง11เม็ดกลับบ้านเราได้ครับเกมมันกว้างใหญ่ไพศาลมากทุกคนโหชาติไหนวะเนี่ยถึงจะไปละลายไอ้ผึ่งน้ำแข็งนั้นได้ละลายเสร็จไม่รู้ว่าจะเจอไดโนเสาร์อะไรอยู่ข้างในผึ่งน้ำแข็งหรือเปล่าเออเจนจะหมดขอแวะสูดอากาศก่อน
อ๋อนี่ไงมันมี2กล่องอยู่นี่ว่ะโอ้โหแล้วอันนี้ผมออกไปประจนภัยมา2ทศวรรษบ้านของเราก็ไม่ได้เจริญขึ้นเลยนะโอ้ไม่เจริญดูดิครับดูอย่าโอ้โหอย่าอุดใหญ่ด้วยยี่ไม่นานครับคิดตั้งอะไรนะผลงานยังมีตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับสุดจัดคนไม่เหมือนเจอันนี่ไม่ทำอะไรเลยดูอย่าอีเดียมที่น้องอยากได้น้องดูนะดูเป็นฟอนเป็นฟอนเสร็จกูหมดเลยเว้ยของกูหมดเลยเว้ยสุดท้ายก็เลยให้อันหนึ่งแล้วกันที่มันใช้ไปด้วยกันอยู่ดีอะไรมันอยู่กับโจรเฮ้ยไอ้ชิบหมดล็อกโซลาร์เซลล์เฮ้ยแผงโซลาร์เซลล์เอามาติดที่บ้านกูหน่อยบ้านกูไม่มีไม่จริงอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะรีไซเคิลลิ่งแมชชีนอ่ะก็มันช่วยไงเดี๋ยวพี่ใส่อีก2อันโอ้ใช้ของหมดเยอะเลยหมดเทียร์3เฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้กูปลดล็อกที่พักเอ้ยเยสไอ้ทายเดจับเดจับพี่กูปลดล็อกได้ป่ะดูบรรยากาศแล้วอ่ะนี่ไอ้เหี้ยโคตรเท่ว้าวทุกคนดูเราจะเล่นสวยมากมีทรงอย่างนี้มีทรงสร้างอะไรกันเป็นยังไงการออกมาเจ้าพายของพี่ได้บูปิ้นมาทำให้เราได้ที่พักที่แบบดูมีความซีวิไลทันสมัยโหดูทุกคนดูโอ้โหโอ้โหพอสวยยานเราเฮ้ยแต่ตอนเนี้ยเราจะปลูกพวกเมล็ดพันธุ์พวกนี้ยังไงอ่ะต้องมีเจาะพ่นดินป่ะไม่ต้องอ๋อเมล็ดพันธุ์มันต้องมีนี่พี่ผมเห็นแล้วน่าจะเป็นอันนี้ป่ะน้องแก้วฟูดโกรเวอร์น่าทำให้เราสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้นะ12 PPP เราต้องสร้างออกซิเจนเพิ่มโอเคลุยคือเกมมันออกแบบมาให้เราเล่นได้เว้ยแต่ว่าไม่ได้มาจากสายวิทยาศาสตร์เนี่ยก็อาจจะงงกับไอ้ค่าของเกมนะครับ PPT คืออะไรก็ไม่รู้นะฮะปตท.PPT ย่อมาจากแม่กูเสิร์ช PPT ย่อมาจากแม่งขึ้นว่า PowerPoint ไว้ PowerPoint Presentation เราต้องออกไปเปิด PowerPoint อ่ะ Google เราต้องทำ PowerPoint มา Presentation Google แม่งก็ไม่ช่วยกูแต่เป็นว่าเราจะต้องมีออกซิเจน12 PPT เราถึงจะปลูกพืชผักสวนครัวได้คือตอนนี้เรามีออกซิเจน498 PPQ เมื่อไหร่มันจะเท่ากับ1 PPT วะไอ้พี่พูดภาษาอะไรมึงพูดอะไรของมึงวะไม่จบวิทย์มาสักคนเว้ยมันเรียนกันทุกคนเลยวิทยาศาสตร์อ่ะกูก็เรียนป.1 อ่ะแซนอ่ะกูเรียนแซนอ่ะมิสเตอร์พนุมศักดิ์สอนกูอยู่แต่กูลืมไปแล้วแกเล่นเกมนี้จบแม่งไปเข้านาซาเลยเนี่ยอันนี้เดานะทุกคนเดาแบบจากเซนเกมอย่างเดียวนะไม่มีความรู้เลยคิดว่าป.1 1,000 PPQ อ่ะจะกลายเป็น1 PPT นี่ไงพี่กายมาออกซิเจนเนี่ยผมทำไปแล้วอุ้ยนี่ไงพี่ทำไว้นี่สวย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 พี่เอาต้นในนี้มาปลูกเลยแม่งได้ออกซิเจน 200% อ่ะโคตรดีนี่นะฮะเราปลูกเลยสวยสวยแจ๋วพี่ขอเห็นทีเดียวขอบใจเฮ้ยปกติอะถ้าผมอยู่บนโลกอะก็แอ๊กเกือบตายโอ้ปกติอะถ้าผมอยู่บนโลกอะผมดูแค่แบบเห็นทีจริงด้วยไอ้หินถ้าน้ำไม่พอมาแดกมึงปล่อยแอ๊กแจ๋วโม้ก่อนดีอย่าเพิ่งขัดว่ามาผมดูแค่พระอาทิตย์อะผมก็รู้ทีเจ๋งแค่เพราะผมเป็นกะลาสีมาก่อนเนี่ยโอ้โหนามิแจ๋วเหนื่อยใจไว้พี่กายออกซิเจนพี่อะเอ้ยค้าไปพี่ยังเทียร์2แล้วพี่ยังไม่ได้เอามาเลยออกซิเจนรีร้อยเดียวอุ้ยได้ถังใหญ่แล้วเก็บออกซิเจนได้200สุดจัดทุกคนขอบคุณมากน้องแจวโอเคเราจะไปสำรวจกันต่อแผงโซลาร์เซลล์อ่ะดูดิแผงโซลาร์เซลล์นี่ให้พลังงานแบบถูกเลยป่ะอ๋อนี่ไงถูกเท่าอ่ะ5 เท่าของอันเนี้ยงั้นผมขอมอบภารกิจให้คุณใหม่ครับเยาหมิงครับภารกิจใหม่ของคุณคือสร้างแผงโซลาร์เซลล์100อันขอบคุณครับสักแต่จะใช้ก็ใช้ใช่ป่ะพี่เพชรไม่ได้ดูตัวเองก็ออกไปเที่ยวเว้ยไม่ได้เที่ยวเดี๋ยวกูโหกูโยนกลับมาอีเดียมมึง11ก้อนอ่ะน้องหักงานกันมั้ยถ้าในสตาร์ทมีอีเดียมนี่มึงต้องแบบฟาร์มเป็นชาติแล้วกว่าจะได้อ่ะจะเจอแหล่งอีเดียมเหมือนกันเนี่ยได้มาแล้ว5ก้อนโอ้พี่ได้11ก้อนน้องจะมาแอคพี่เหรอพี่เพชรเราต้องทำที่ขุดเพิ่มไม่ใช่หน้าที่กูกูได้คำสั่งใหม่แล้วโอเคแล้วนี้เราเดินเลยช่องเชเวดากองที่เราเคยมานะฮะทางแอร์เดด้านขวาจะเป็นคริสตัลพันปีที่เราต้องรอวันละลายจากการขุดเดี๋ยวเราลองไปทางซ้ายบ้างว่ามีอะไรอุ้ยอะไรเนี่ยตรงเนี้ยอุ้ยแร่มันเอเมอรัลด์หรือเปล่ามีเขียวๆด้วยอะไรอะไรทำใหม่เหรอเฮ้ยตรงนี้ดิโคตรสวยแล้วมีดาว2ดวงคือเกมนี้ใครดีใครเด็ดกว่าโคตรระบบอุ้ยเฮ้ยนี่ไงได้ที่ขุดเทียร์สองสวยขุดเลยขุดเลยใครที่ชอบพวกระบบสุริยะเนี่ยที่จะต้องแบบถูกใจเกมนี้มากๆเว้ยเพื่อนๆในนี้มีอะไรด้วยก็ไม่รู้ผมเข้ามาผมเจอหินสามหีบเจอเสบียงขึ้นก่อนเลยเฮ้ยเจอแร่ใหม่ที่ไม่เคยเข้ามาก่อนเป็นเอเมอรัลด์หรือเปล่าเอ้ยแสดงว่ามันต้องคราฟอะไรตึงๆได้แต่ตอนเลดเกมเว้ยโอเคว่าอยู่แถวนี้มันแบบเขียวๆก็ได้แร่เขียวๆนะเฮ้ยชิบหายแล้วกูลืมทางกลับบ้านชีสด้าเข็มชีสมีไว้ทำไมแย่ทุกคนกูอยู่ตรงลัจจิจูดกูลัจจิจูดเดี๋ยวกูอยู่ลัจจิจูด4 2 3คนหัวเลย1 5เฮ้ยกูเจอบูปินสวยกูควรไปต่อป่ะวะหรือว่ากูควรกลับแล้วเกมมันไม่มีขอบแมปป่ะวะเนี่ยกูเดินเท่าไหร่ก็ไม่จบสิ้นได้บูปินได้อีกหนึ่งโอ๊ยนี่กูอยู่ไหนวะเนี่ย
เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะแร่ทองโอ้โหทุ่งทองราคาขึ้นเฮ้ยข้างในมีทองยกมายกมาไอ้ทองทองหยิบทองเฮ้ยลองทำลายลองทำลายดีกายนี่ได้ขนไม่พอป่ะคืออะไรอ่ะในกล้องทองอ่ะอะไรก็ไม่รู้คลิกขวาเพื่อบิวได้ด้วยเฮ้ยได้บันไดพี่กายได้บันไดไอ้ทองมันวางได้ด้วยเมล็ดทองคำทำให้เราเจนคูณ 100% เลยไอ้เหี้ยร้อยหกร้อยเวอร์เนาะพี่กายมีซูเปอร์อร่อยบ้างอยากเป็นกลุ่มซูเปอร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีด้วยเนี่ยหยิบซูเปอร์ลอยแต่ว่าตอนนี้ของเราล้นตัวมากเลยอ่ะหยิบทองเว้ยคือถ้าเกิดแบบไม่ใช่แบบตายเหยื่อแบบการหยิบคือไม่มีใครมาสังเกตหยิบทองที่แม่งมีคนหินบังอยู่เว้ยทุกคนอ้าแจ๋วละพี่แกหยิบทำไรไอ้หงิดกับหลงทางกับบ้านไม่ได้ลุยตอนเรียนลูกเสือกูน่าตั้งใจที่เขาสอนที่ดูเข้มคิดไม่เอาแล้วไปใช้เลยเป็นโซโล่ใกล้ที่สุดแล้วนี่ยังไม่รู้พี่ได้ของมาเต็มเลยนี่ต้นทองคำเออหูยคูณ 100% แป๊บเดียวออกซิเจนเต็มดาวเพราะเราเฮ้ยตอนนี้ไปดูค่าที่เราไอ้นี่ไปดีกว่าอ่ะผมน่าจะดาวถูกอะทุกคนไอ้ค่าที่ผมบอกก่อนหน้านี้ไอ้ PP อะไรสักอย่างอ่ะพอแม่งเป็น 1,000 มันกลายเป็นแบบ PPT จริงด้วยพี่วิกพี่การรอบันไดพี่เพชรยังพี่เพชรสร้างบันไดไว้อ่ะเฮ้ยมีขึ้นมา2นะไอ้โคตรเบี้ยวทํา10ชั้นมั้ย10ชั้นได้บูปินมา2อันมันมีเยอะกว่านั้นอีกนะอุ๊ยอะไรอ่ะเจอแมชชีนเครื่องมันต้องใช้อะไรอ่ะมีอันนึงมีอันนึงอะไรอ่ะเทียร์1 GPS ดาวเทียมบ้าน GPS ของเยอะมากแบบคราฟไม่หมดไม่ไหวไอ้ทุกคนของรู้จักเลยว่ากูอยู่ประจนภัยก่อนดีกว่าแค่นี้ก็คราฟไม่ทันแล้วพี่กายกระเป๋าเทียร์3จริงมั้ยเนี่ยโอ้โหทีเด็ดขอเลยน้องอันนี้คืออะไรวะทุกคนแต่ผมรวมให้อะไรเนี่ยคือไว้ตกแต่งบ้านอย่างเดียวเหรอทองที่กูเก็บมาได้เนี่ยตาโคตรดีกว่าไม่มีไงก็บาทละ 40,000 นะครับตอนนี้กระเป๋าเทียร์3คราฟเลยครับขอนี่เป็นนักผจญภัยพี่จะเป็นต้องใช้กับน้องโอ้กูแบกของกูต้องใช้ไออุ้ยผมว่าให้มันได้กระเป๋าเทียร์3แล้วเว้ยกว้างกว่านี้ดีกว่าว่ะผมคราฟเพิ่มเลยนี่นี่3ชั้นไปเลยเว้ยเอาได้ไปเลยเฮ้ยเราปลดล็อกฮีเตอร์เทียร์2แล้วเรามาแล้วสวยต้องการความอุ่นเหมือนกันตอนนี้โอ้ฮีเตอร์เทียร์2ใช้อิริเดียม2เม็ดเป็นยังไงครับผลของการที่ผมหาอิริเดียมให้ปาร์ตี้เน่สร้างมาเลยไอ้ที่ทำความอุ่นความร้อนเนี่ยเราทำไว้ตรงใกล้ๆต้นไม้แล้วกันสร้างเยอะโอเคนี่มันใช้พลังงานถึง 3.5 กิโลวัตต์เลยอ่ะไอ้เฮ้ยสร้างบันไดขึ้นชั้น3แล้วเนี่ยมีอยู่ข้างบนอยู่ไอ้ต้นไม้เทียร์2อ่ะให้ใช้กับโกลเด้นก่อนนะมันได้ 600% อ่ะจะได้ออกซิเจนเยอะๆไอ้กินสร้างเสร็จแล้วบันไดดูดิเช็คงานหน่อยเช็คงานหน่อยว้าวนี่ชั้น3ทุกคนไอรอนไม่พอจริงว่ะผมว่าต้องไปหาไอรอนเพิ่มนี่กันอิตามานี่กันอิตามาโชว์อะไรน้องนี่เฮ้ยเพื่ออะไรอ่ะมันคืออะไรทำให้ยาเราดูโมเดิร์นขึ้นอ๋อต้องทำกระจกข้างบนตรงนี้ต้องไปทำข้างล่างอ๋อถ้าสร้างดีๆคือแม่งโคตรสวยอะทุกคนเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เราต้องเน้นพวกแมททีเรียลแล้วก็ค่าเนื้อของใช้งานทุกคนรวมตัวอะไรครับอยากจะสร้างอะไรครับผมและนี่คือมาเลยครับมนุษย์คนแรกในดาวเคราะห์ไร้นามแห่งนี้ที่ได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าพี่อย่าพูดเยอะเลยออกซิเจนผมจะหมดเร็ว3 2 1ความศรีวิไลกำลังจะมาโอ้เราเรียวทำไรได้วะบ้านเราดู UBC ได้แล้วว่ะเย้แล้วไอ้เหี้ยมึงแม่งบอกอะไรสันบอแต่มองไอ้กูแตกไอ้ไอ้เหี้ยมันเล่นอันนี้ห้ามหายนะกูอยากกินมะเขือม่วงมากมันบอกว่าเอาไว้ใช้ติดต่อคนอื่นเนาะเราสามารถรับสัญญาณจากคนอื่นได้นี่ไงมันมีจอมาด้วยพี่แสดงว่าในอนาคตอาจจะมีคนที่แอดดอปมารับเราไปหรือเปล่าหรือว่าพอจังหวะที่เขามาเขาเห็นเมืองเรามีความซีวิไลเขาจะมาขออยู่อาศัยด้วยนี่ไงคือดาวของเราตอนนี้จบตอนนี้เรามีออกซิเจนอยู่ที่ 2.6 ppt นะครับผมแล้วก็ฮีทความร้อนมีที่ 1.42 นะทุกคนส่วนแรงดันเนี่ยมีที่ 9.43 และขึ้นไวมากเป็นผลงานของเพื่อนๆทุกคนที่ทำได้อย่างสวยงามนะครับผมส่วนไอ้ระดับที่หลักที่เรามอบให้ยอมหมิงก็คือเรื่องเกี่ยวกับพลังงานโว้ดูครับ242กิโลวัตต์นะครับผมด้วยแผงโซลาร์เซลล์29อันแล้วก็กังหันปั่นไฟ45อันครับผมตอนนี้ไฟฟ้าเหลือใช้อยู่55กิโลวัตต์เลยนะเราสร้างของได้เยอะเลยเอาว่ะผมเห็นความเจริญของดาวเคราะห์ดวงนี้แล้วแม้ตอนแรกจะทุรกันดารแล้วก็สภาพแวดล้อมโหดร้าย
แค่ไหนเรามีสิทธิ์ที่จะเจริญและเอาชีวิตรอดได้ในที่แห่งนี้ครับผมเราสร้างเพิ่มเลยเรามีทีมงานคุณภาพดีเฮ้ยปลดล็อกแผงโซลาร์เซลล์เทียร์2มันมีจอทรานสมิชชั่นเนี่ยมันบอกมันเป็นจอไอ้นี่นี่ว่าที่เราเจอในยานนั้นน่ะที่เรามีข้อความเอาชีวิตรอดของพวกนั้นสร้างเลยสร้างเลยสร้างเลยสร้างตรงนี้เลยละกันสัญญาณจะได้แรงๆได้ไหมสร้างเครื่องเลยนี่เดี๋ยวเลยจะมีคนมาช่วยชีวิตเราแล้วจะมีคนมาช่วยชีวิตเราแล้วจริงๆแล้วไม่ต้องคิดอย่างเงี้ยไม่ถึงตายเฮ้ยมีสองข้อความว่ะนี่คือข้อความอัตโนมัติถึงคอนวิก GP 8971Lตอนนี้พวกคุณคือผู้ร้ายข้ามแดนเอาไอ้เอ้าไอ้กูกลายผู้ร้ายแล้วเพื่อที่จะพ้นความผิดคุณต้องเปลี่ยนดาวดวงนี้ให้กลายเป็นดาวที่สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้โอ้โหแม่งหลอกชายพวกกูหลอกชายพวกเราปะเนี่ยกูกลายเป็นนักโทษแล้วหรอเนี่ยตอนเนี้ยเห็นพวกกูตลอดไม่เห็นเกี่ยวปีกอะไรเกี่ยวปีกอะไรเป็นต่อเย้ปลดล็อกเตียงว่านักโทษปลดล็อกเตียงได้หรออยากพยายามติดต่อกับเซนติเนลคอฟคืออะไรอ่ะตำรวจอวกาศหรือเปล่าไอ้เซนติเนลคอฟถ้าดาวดวงนี้หยุดพัฒนาเซ็นเซอร์จะแจ้งเตือนและพวกคุณจะไม่ถูกอภัยโทษเอ้าไอ้ลงมาดาวแต่ก็ไม่รู้แล้วกูกลายเป็นนักโทษผู้มีความผิดคุณไม่สามารถแรงงานเว้ยมันบอกว่าคุณไม่สามารถเอาจากดาวดวงนี้ได้ทุกคนสำเร็จปี3058ดีเว้ยไม่แม่งลงมาได้เลยมั้ยลงมาเลยมั้ยลงมาซัดกับพวกกูเลยมั้ยว่าโอ้แล้วตอนนี้ออกซิเจนกูหมดแล้วไอ้เอ้ยลมหายใจแผ่วเลยพอได้ยินข่าวนี้ทีเอาละครับทุกคนเราได้ข้อมูลมาแล้วหลังจากที่เราไม่มีข้อมูลเลยตอนนี้เราจะไม่สามารถออกไปจากดาวดวงนี้ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ทำให้ดาวดวงนี้สามารถอาศัยอยู่ได้เราก็จะถูกตำรวจอวกาศจับหรอฮะไอ้กูต้องไปติดคุกในดาวไหนเนี่ยแต่ว่าที่เราเอาพยายามเอาชีวิตรอดมาหลายวันตอนนี้ก็ดูมีความเป็นซีวีไลแล้วนะแล้วอีกข้อความนึงบอกว่ามันมีความเป็นไปได้เว้ยที่ดาวเราจะเป็นอนานิคมใหม่ไอ้และมึงดูอุกกาบาตตกใส่บ้านเราไอ้โอ้ยวิ่งหลบอุกกาบาตเป็นหมาอยู่แล้วแค่ตัวชีวิตรอดใจดาวนี่ได้กระบุนแล้วเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์กูโดนดาวอุกกาบาตระเบิดแล้วเนี่ยมาไอ้มันส่งอะไรมาช่วยด้วยทุกคนกูอยู่บ้านนอนแล้วเชิญมาจับกูเลยโชคดีทุกคนบ๊ายบายนอนแล้วฝันดีทุกคนถ้าเพื่อนชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเราที่โคตรสวยมาอยู่ในดาวเคราะห์อะไรด้วยก็ไม่รู้นะครับผมแค่เอาชีวิตรอดจากอุกกาบาตกับสภาพอากาศก็ยากแล้วยังต้องมารีโนเวทดาวดวงนี้ใหม่ชาวไซย่ารับจ้างทำลายดาวเคราะห์มาจะไม่ผิดส่วนพวกเรารับจ้างสร้างดาวรับจ้างสร้างดาวไปสัตว์ตะกี้เนี่ยอุกกาบาตแม่งก็ส่งไม่พักเลยนะมาในบ้านด้วยอุกกาบาตเอ้ยปลดล็อกออกซิเจนออกซิเจนเทียร์3 very good